สตาร์ทอัพที่ต้องการหานักลงทุนนะครับผมก็อยากจะให้รู้จักกับคำว่าพลังของการผนึกกำลังหรือว่า synergistic value นะครับเราไม่ได้หาแค่นักลงทุนที่เอาเงินมาให้เราอย่างเดียวแต่เราต้องดูว่าการที่เราไปร่วมทำธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับคนที่เข้ามาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มอะไรให้กับเราได้เช่นเขามีตลาดมาให้เราได้ทดลองสินค้าและบริการเราไหมเขามีฐานข้อมูลลูกค้าให้เราลองเล่นไหมเขามีคนที่มาช่วยเป็นช่องทางการขายให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องเอามาใส่ในสมการด้วยเวลาจะเลือกคนที่ว่าจะลงทุนกับใครอีกข้อหนึ่งก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยควรจะพยายามหาเทคโนโลยีมาอยู่ในตัวสินค้าและบริการของเราด้วยโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องการการเติบโตแบบก้าวกระโดดการที่ไม่มีเทคโนโลยีเลยอยู่ในสตาร์ทอัพเลยเนี่ยก็จะเติบโตได้อย่างไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเองก็ต้องดูว่าเราจะหาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในธุรกิจของเราและเราจะปกป้องเทคโนโลยีนั้นยังไงก็เป็นโจทย์ต่อไปที่สำคัญเหมือนกันสำหรับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มนะครับหรือมีไอเดียนะครับเรามักจะลืมข้อหนึ่งเวลาเราไปอินคูเบชันกันหรือเราไปดูพวกไปดูเรื่องของกลไกของสตาร์ทอัพนะครับเรามักจะไปให้ความสำคัญเรื่องของการพิชชิ่งเรื่องของการทำสไลด์เรื่องของทีมต่างๆนะครับแต่ในเฟสแรกเนี่ยผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือเรื่องของmarket validation นะครับคือการพิสูจน์ทราบตลาดนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ incubation ก็ขาดอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่ค่อยโฟกัสสอนให้สตาร์ทอัพทำ market validation เท่าไหร่ซึ่งอันที่จริงมันมีเทคนิคหลายอย่างเลยนะครับที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมฝากไว้แล้วกันว่าในเฟสแรกเนี่ยพยายามโฟกัสไปที่ product validation นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆมันใช้พวก Google Facebook ทำก็ได้นะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นด้วยไอเดียที่มันขายไม่ได้มันก็คือจบตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันสตาร์ทอัพบางสตาร์ทอัพอย่างต่างประเทศเนี่ยยังไม่มี product ก็ขายได้แล้วนะครับ market validation ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำ product ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขายเพราะมันมีวิธีขายก่อนที่โปรดักต์จะเสร็จแล้วยิ่งคุณเห็นว่ามันมีคนซื้อโปรดักต์คุณตั้งแต่วันที่มันยังไม่ถูกทำขึ้นมานั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปมันถูกต้องนะครับแล้วถ้ายิ่งคุณทำ market validation ดีๆผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่ VC จะปฏิเสธลงทุนในบริษัทของคุณเรื่องที่2นะครับที่จะฝากนะครับอาจจะ specific ไปที่กลุ่มสตาร์ทอัพที่ทำ B2B นิดนึงนะครับคือการทำธุรกิจแบบ B2B อะครับสำคัญมากๆคือการคุยกับลูกค้านะครับเพื่อที่จะ validate product แล้วก็ improve ตัว product นะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากคือคุณต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆนะครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจแต่ละองค์กรลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความไบแอดไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องระวังอย่างมากคือทำฟีเจอร์ที่คนอื่นไม่ได้ใช้นะครับเพราะงั้นเราต้องคุยเยอะๆอย่างเช่นของผมเนี่ยผมถือคติ50 first customer love นะครับคือ50เจ้าแรกเนี่ยโฟกัสไปเลยครับคุยไปยอมเสียเวลานะครับใครจะบอกว่าคุณสเกลไม่ได้ถ้าคุณต้องมาคุยกับลูกค้าเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรครับคุณทำให้50รายแรกเนี่ยเขารักคุณก่อนนะครับเต็มที่กับเขานะครับอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีก็ไม่เป็นไรครับแต่นั่นคือจะเป็นการสร้างฐานความรู้ฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งให้กับตัวบริษัทเองนะครับแล้วปีที่3 4เนี่ยคุณก็จะพุ่งพรวดได้เลยอ
อย่างน้อยที่สุดต้องเริ่มตลาดที่ใหญ่มากๆพอให้สร้าง value ได้แล้ว business model จะเป็นตัวที่คั้นให้เราเอา value ออกมาจากตรงนั้นได้แล้วแน่นอนเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือครับถ้าในมุมมองสตาร์ทอัพไทยตอนนี้เทคโนโลยีมันคงไม่ใช่เป็นแบบ deep tech core tech แบบเทพมากๆระดับนั้นแค่ทำแพลตฟอร์มให้คนใช้งานแล้วแบบเห็น value ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็จะว้าวมากละแต่ว่าแน่นอนถ้าในการจะเติบโตเป็นแบบยิ่งใหญ่ต่อไปเทคจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ